เราคนเช่ากันไม่ต้องกลัวหรอกเราเช่าเชียงกันตั้งแต่เราออก UI เช่ากันวันนี้ไม่หยอกสิทธิ์ที่เดียวรู้เลยเรื่องเนี้ยคิดจะบอกทุกคนกำลังทำอะไรหล่นหายไปหรือเปล่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าชื่อปณพงษ์วัฒนสาครชลีจ้าชื่อเล่นชื่อปังปังเป็นคนโคราชบ้านเองจ้าหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานชาวย่าโมจ้าสวัสดีพี่นี่ก็เป็นก็ชื่อวิรันพาสุพรรณรัตน์นี่ชื่อเล่นก็ชื่อปุ้มเป้หลุยเป็นคนหัดใหญ่ทุ่งสงวันนี้ผมณดลนะครับเป็นคนขอนแก่นครับมู่กะดีมู่กะหลายพวกนี้กันบุรีอย่างเลยเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนอีสานคนหนึ่งเพราะว่าจุดยูนิมันมีมู่หลายภาคหลายจังหวัดเขาก็คงเข้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่เขาบอกขอใจเขาก็บอกเขายังดีดีประเดี๋ยวว่าพี่นิมมันคือส่วนแถมมาจากบ้านนองสิคุณก็คนกิบก็คนเราก็คนเหมือนกันนั่นเลยค่ะสิทธิมนุษยชน1ใน10ที่คุณมีตั้งแต่เกิดอย่างเช่นประเด็นอีสานท็อกซิกคุณไม่มีสิทธิ์ไปได้ค่ะใครไม่ว่าคนคนนั้นอยู่จังหวัดอะไรก็ตามเราไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรเราก็คนเหมือนกันค่ะสวัสดีครับชื่อนายกิรติตรำรงนะครับชื่อเล่นชื่อฟีฟ่าครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเพศ LGBTQ สวัสดีค่ะอาทิสุรักโคสิทธิ์ค่ะมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรวานนะคะนภคณันพรมสุวรรณค่ะมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นเพศหญิงค่ะเรารู้สึกว่าแต่ละคนมีส่วนที่เท่ากันและไม่เท่ากันอย่างส่วนที่ไม่เท่ากันอาจจะเป็นฐานะทางบ้านหรือว่าระดับการศึกษาแต่ส่วนที่ทุกคนเท่ากันและไม่มีใครสามารถมีมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นั่นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นคนไม่ว่าจะเพศอะไรมาจากจังหวัดไหนพูดภาษาอะไรนับถือศาสนาอะไรอะไรเงี้ยมีความเป็นคนเท่ากันอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไปไม่ได้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมนะไม่ว่าคุณจะมีเพศหญิงชายหรือว่าเป็น LGBTQ+++++ คุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในเพศของคุณค่ะและเราก็เท่ากันด้วยนะประเด็นสุดท้ายที่กิ๊บจะมานำเสนอวันนี้ค่ะเรื่องความเท่าเทียมกันของรูปร่างหน้าตานั่นเองค่ะเชื่อหรือเปล่าว่าไม่ว่าจะรูปร่างยังไงหน้าตายังไงเราก็มีความสุขกับรูปร่างของเราได้ค่ะไม่เชื่อใช่ไหมไปดูกันเลยอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับสิทธิหรือว่าชีวิตของตัวเองเป็นไปเลยค่ะเป็นในสิ่งที่เราเป็นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดจังหวัดไหนรูปร่างหน้าตายังไงหรือเพศสภาพยังไงคุณก็คือคนคนนึงค่ะเพราะว่าคนก็ต้องค่ะ